เมื่อสักประมาณ7-8ถึงปีก่อนเนี่ยผมเคยอ่านบทความบทความหนึ่งจากเว็บไซต์ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสนุก .com นะครับเนื้อหาในข่าวนั้นเขาก็เล่าถึงวิวัฒนาการของเกมบนแพลตฟอร์มมือถือที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดนะครับเพราะถ้าเทียบกันร,ระหว่างเกมมือถือกับเกมคอนโซลทั่วไปแล้วถือว่าเกมบนแพลตฟอร์มมือถือเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาในการเติบโตที่น้อยกว่ามากๆนะครับตอนที่บทความนั้นพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมา ก็เป็นช่วงที่กระแสของเกมมือถือมันกําลังเริ่มมาพอดีครับแต่ว่าในช่องคอมเมนต์ของหลายๆคนตอนนั้นรวมถึงผมเองก็แอบเถียงอยู่ในใจลึกๆนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่เกมจากมือถือจอเล็กๆและมีข้อจํากัดมากมายจะแซงหน้าหรือได้รับความนิยมมากกว่าเกมแพลตฟอร์มใหญ่ๆแต่พอมาถึงตอนนี้ในปี2020ต้องบอกว่ามีเกมอินดี้จากเครื่องคอนโซลหลายเกมเลยนะครับที่สามารถพอตลงไปเล่นบนมือถือได้ ประสิทธิภาพของมือถือทุกวันนี้ที่ต้องบอกว่าแรงจนต้องทึ่งะครับว่ามันต้องขนาดนี้เลยเลยรวมถึงที่ต้องยอมรับอีกข้อหนึ่งตอนนี้ก็คือเม็ดเงินของอุตสาหกรรมเกมในภาพรวมปัจจุบันมาจากเกมมือถือมากกว่าเกมบนเครื่องคอนโซลเรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่เรื่องใหม่และก็เป็นที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงปี2017แล้วนะครับ จากข้อมูลชุด,ดแรกที่ออกมาโดย DFC Intelligence ซึ่งเป็นทีมที่ทำวิจัยด้านตลาดอุตสาหกรรมเกมในสหรัฐอเมริกาที่พบว่าตลาดของเกมมือถือในปี2016มีมูลค่าสูงถึง38,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโตจากปีก่อน32%และทำให้มันเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์วงการเกมเลยนะครับที่รายได้จากเกมมือถือสูงกว่าเกมฟอร์มใหญ่บนเครื่องคอนโซล ซึ่งก็ยังคงสอดคล้องกับข้อมูลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากบริษัทจัดจำหน่ายเกม Activision Blizzard เจ้าของเกมตระกูล Call of Duty ที่รู้จักกันดีนี่แหละที่ออกมาบอกว่ารายได้หลักของพวกเขาตอนนี้ก็มาจากแพลตฟอร์มมือถือมากที่สุดครับและจากเกมงูแก้เบื่อในตอนนั้นสู่เบอร์หนึ่งด้านรายได้ของอุตสาหกรรมเกมทุกวันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่าเรื่องของอนาคตเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะ เพราะว่าอย่างเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนไม่คาดฝันด้วยซ้ำเลยครับกินเกมตอนนี้ก็เลยจะมาชวนคุยชวนมองชวนคาดเดาว่าโลกของอุตสาหกรรมเกมต่อไปอีกสัก10หรือ20ปีข้างหน้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งก็จะเป็นการทำนายอย่างมีหลักการนะครับผมขอใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าจะพยายามอ้างอิงข้อมูลมาจากผลสำรวจรวมถึงพิจ,จารณาจากสิ่งที่เรามีตอนนี้และประเมินว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหน เหมือนที่เราคาดการสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกมมือถือเมื่อก่อนนะครับซึ่งเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจผมก็จะขอแบ่งแต่ละประเด็นเป็นข้อๆแล้วกันมีทั้งหมด5ข้อนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันเริ่มกันที่ข้อที่1ครับการพุ่งทยานของ VR แน่นอนครับพูดถึงอะไรที่มันดูล้าสมัยและจับต้องได้ในวงการเกมตอนนี้ผมว่าก็คงหนีไม่พ้นจะแว่น Virtual Reality หรือที่เรียกสั้นๆว่า VR อุปกรณ์สวมหัวที่จะพาเราเข้าไปเห็นโลกของวิดีโอเกมแบบเต็มตา360องศาขอเล่าแบบไม่ลงลึกมากแต่เพื่อให้เห็นภาพรวมของ VR เข้าวๆก็คือการทำให้ผู้เล่นได้เหมือนเข้าไปในโลกของวิดีโอเกมหรือโลกเสมือนเนี่ยมันเป็นคอนเซปที่เกิดขึ้นมานานหลายทศวรรษแล้วนะแล้วก็มีอุปกรณ์หลายชิ้นที่พยายามจะไปให้ถึงจุดนั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะล้มเหลวนะครับจนกระทั่งปี2013ที่คุณ Palmer Lucky ได้พัฒนาแว่น VR ของตัวเองสำเร็จและก่อตั้งเป็นบริษัท Oculus Rift ที่หลายคนคุ้นเคยกันและจากจุดๆุดนั้นมันก็มีแว่น VR ลักษณะนี้ตามออกมาขายเกลื่อนเลยนะครับในชื่อ HTC v i บ้างหละ่ะ PlayStation VR บ้างหละ่ะซึ่งที่กล่าวมาคนที่อยู่เบื้องหลังก็จะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แบบ Sony Google ทั้งนั้นเลยนะหรือแม้แต่ Facebook เองที่ดูตื่นเต้นกับเทคโนโลยีนี้กว่าใครจนทุ่มเงินกว่า2,000ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อซื้อกิจการ Oculus Lift ไปตั้งแต่เมื่อปี2014จนถึงปัจจุบันผ่านมา6ปีตอนนี้เราได้เห็นเกมที่รองรับ VR พุดขึ้นมาทั้งแบบเป็นเกมฟอร์มใหญ่หรือเกมมือถือมากมายซึ่งก็มีข้อมูลจาก Future Source Consulting ในบทความของ Forbes นะครับที่ก็มีการคาดการ์จำนวนยอดขายของ VR ที่สูงถึง98.4ล้านในปี2023ซึ่งก็คืออนาคตอันใกล้นี้เองนะครับ ปัจจุบันนี้จำนวนช่องทางที่ผู้คนใช้ในการเข้าถึงแว่น VR มากที่สุดก็จะเป็นอุปกรณ์ VR แบบที่ใช้กับมือถือสาเหตุง่ายๆว่าก็เพราะว่ามันมีราคาถูกที่สุดนั่นแหละฉะนั้นข้อจำกัดสำคัญสำ,ญสำหรับแว่น VR ดีๆผมว่าก็คงหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องราคาเมื่อก่อนการจะมีมือถือใช้สักเครื่องใช้เงินหลายหมื่นครับแต่ทุกวันนี้มือถือดีๆราคาไม่แรงก็มีให้เลือกซื้อมากมาย และเมื่อถึงจุดที่แว่น VR กับฮาร์ดแวร์มีราคาถูกลงจนกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงคนหมู่มากได้ของจริงมันอยู่ตรงนี้แหละครับต่อมาที่ข้อที่2ครับการเติบโตของวงการ AR เมื่อกี้พูดถึงฝั่ง VR ไปแล้วลูกพี่ลูกน้องที่ก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าจะบูมขึ้นเรื่อยๆ AR ก็เป็นอีกหนึ่งกระแสที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆนะครับ AR มีชื่อเรียกเต็มๆว่า augmented reality ครับ เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานรวมระหว่างภาพจริงของจริงกับภาพเสมือนไว้ด้วยกันถ้านึกภาพไม่ออกให้ลองคิดถึงเกมโปเกมอนโกครับเวลาที่เราเล่นเกมนี้แล้วเดินไปตามสถานที่ต่างๆแน่นอนว่าสถานที่ที่เราเห็นปรากฏในเกมเนี่ยก็คือของจริงส่วนโปเกมอนที่เราต้องไล่จับก็คือภาพเสมือนที่คอมพิวเตอร์มันสร้างขึ้นมาก็แบบนั้นแหละซึ่งที่ผมเลือกโปเกมอนโกขึ้นมาพูดอธิบายผมว่าคุณผู้ฟังหลายคนคงยังจำกันได้นะครับในปี2016 กับปรากฏการณ์ที่มีคนจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกออกมาก้มหน้าจ้องมือถือเพื่อไล่จับโปเกมอนตามสถานที่ต่างๆกันอย่างเอาเป็นเอาตายและจากจุดนั้นเองที่เทคโนโลยี AR ได้เป็นที่ประจักษ์กับสายตายชาวโลกและบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งนะครับว่ามันเวิร์กจนทำให้มีเหตุการณ์ใหญ่ระดับนี้เกิดขึ้นได้จริงๆซึ่งการเติบโตที่ยั่งยืนก็ต้องมาจากฐานของบริษัทที่เข้มแข็งและมีเงินคอยหนุนที่มากพอ ซึ่งหนึ่งในบริษัทที่ดูจะเอาจริงเอาจังกับ AR มากๆก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็น Apple เจ้าของ iPhone ของเรานี่แหละที่ขนาดที่คุณทิมคุก CEO สูงสุดของ Apple ถึงกับเคยออกมาพูดด้วยตัวเองเลยนะครับว่า AR เป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับสมาร์ทโฟนและ AR จะใช้สร้างความบันเทิงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนได้จำนวนมากก่อนที่จะปล่อยตัว AR k i d ซึ่งเป็นเครื่องมือพัฒนา AR ให้กับเหล่านักพัฒนาที่สนใจด้วยนะครับรวมถึงยังมีข้อมูลจาก i n f o h o l i c Research ที่คาดการตลาดของเกมแบบ AR ไว้ว่าจะสามารถทำไรายได้สูงถึง285,000ล้านเหรียญสหรัฐในปี2023ตามแนวโน้มของจำนวนผู้ใช้มือถือที่เพิ่มมากขึ้นจับตาดู AR ไว้ให้ดีครับรอยากเล่นเกมนี้กับเพื่อนจังแต่บังเอิญเพื่อนเรามาเล่นบน Xbox กัน แต่เราเนี่ยเล่นบน PlayStation คิดแล้วนี่มันเส้นขนานที่ไม่มีวันมาบรรจบกันโอ้โหคุณผู้ฟังเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมครับถ้าใช่ผมกำลังจะบอกว่าปัญหาแนวนี้มีแนวโน้มลดลงจากประเด็นข้อที่3ที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือเกม Cross Platform ที่จะแพร่หลายมากขึ้นนะครับ Cross Platform คำนี้อธิบายง่ายๆตามสถานการณ์ตัวอย่างที่ผมได้พูดไปซึ่งก็คือการที่ผู้เล่นต่างแพลตฟอร์มกัน สามารถเล่นเกมด้วยกันได้นั่นเองซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะทั้งเกม PUBG ผู้เล่นฝั่ง Xbox ก็สามารถเล่นร่วมกับ Playstation ได้หรือเกม Rocket League ที่ผู้เล่นจากทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับสามารถเล่นด้วยกันได้ทั้งหมดแล้วผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดทำไมประเด็นสำคัญมาจากช่วงปลายปี2019ที่ผ่านมาครับที่ทางโ o n y ยอมเปิดกว้างให้เครื่องเกม Playstation 4ของตัวเองสามารถไปเล่นเกมร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นได้สักที คือก่อนหน้านี้มันก็ทำได้แหละแต่ต้องไปทำเรื่องวิงวอลให้ทางโซนี่อนุญาตก่อนแต่ตอนนี้คือเปิดอิสระเต็มที่นะครับและผลที่ตามมาก็คือ Call of Duty Modern Warfare ภาคล่าสุดที่ก็นำ Cross Platform มาใช้และนำระบบแยกผู้เล่นด้วยอุปกรณ์มาใช้แทนว่าผู้เล่นคนไหนเล่นด้วยเมาส์หรือจอยก็ให้ไปเจอกันเพราะว่าผู้เล่นคอนโซลบางคนที่ใช้อุปกรณ์เสริมเป็นเมาส์คีย์บอร์ดในการเล่นก็มีนะครับ รวมถึงก็ยังมีเกมออนไลน์อย่าง Black Desert ที่ก็เพิ่งประกาศระบบ cross platform ระหว่าง PlayStation 4กับ Xbox ไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2020ก็เดือนนี้นี่แหละนะครับฉะนั้น cross platform 3คํคำนี้เจอบ่อยขึ้นแน่ๆในอนาคตอันใกล้นี้ครับและก่อนจะเริ่มไปต่อที่ข้อ4ผมยังมีคำถามมาถามกับคุณผู้ฟังอีกคำถามหนึ่งนะครับว่าถาอนกลับไปสักประมาณ12-13ปีก่อน ถ้าคุณอยากจะรับชมภาพยนตร์สักเรื่องตอนนั้นคุณจะทำยังไงครับบางคนก็อาจจะหาซื้อแผ่นตามตลาดนัดหาซื้อตามเซเว่นหรือวิธีที่ง่ายที่สุดตอนนั้นสำหรับผมก็คงเป็นการเดินไปที่ร้านเช่าหนังใกล้บ้านซึ่งไม่ว่าจะหาซื้อหาเช่าที่ไหนสิ่งที่เราจะได้มาในวันนั้นเหมือนกันก็คือกล่องหรือซองพร้อมกับแผ่นซีดีหรือดีวีดีที่อยู่ด้านในจนในยุคถัดมาเราก็ดูหนังกันด้วยวิธีที่ง่ายกว่านั้นอยากดูเรื่องไหนก็เลือกซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต หลดมาดูเป็นเรื่องๆไปจนมาสู่ปัจจุบันกับบริการที่เป็นที่นิยมมากก็คือการดูหนังแบบเหมาจ่ายแบบที่ Netflix หรือ Disney Plus กกำลังทำนะครับซึ่งสังเกตว่าตามลำดับโมเดลนี้ก็ไม่ได้ต่างไปจากวิดีโอเกมสักเท่าไหร่นะครับจนนำไปสู่ข้อที่4นั่นก็คือระบบสตรีมมิ่งผู้พู้กโ้มอุตสาหกรรมเกมจผก้ผู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 ้ผล้ผล้ผ้ผ้ผู้้นด้วย้าร้ล่นเกมนั้นจากเ้ผู้ผเวอร์ของผู้ให้ผู้กา้โดยตรง เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วซึ่งจริงๆก็มีมาหลายปีแล้วเลยครับนับจาก PlayStation Now บริการจาก PlayStation ที่ไม่ต้องซื้อเกมไม่ต้องติดตั้งเกมแต่ผู้ใช้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นเกมที่ต้องการผ่านเซิร์ฟเวอร์โดยตรงคล้ายๆกับการยืมเล่นชั่วคราวนะครับปัจจุบันก็มีเกมรองรับอยู่ราวๆ800เกมซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะแต่กระแสสตรีมมิ่งเริ่มกลับมาบูมอีกครั้งครับหลังจากที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ได้เปิดตัว Google Stadia บริการเล่นเกมด้วยระบบสตรีมมิ่งที่ก็อ้างอิงด้วยหลักการเดียวกันครับคือไม่ต้องลงเกมไม่ต้องใช้พื้นที่เครื่องไม่ต้องมีแม้แต่เครื่องเกมด้วยซ้ำครับขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกการตอบสนองในเกมที่คุณเป็นผู้ควบคุมจะถูกส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์ของ Google เองฉะนั้นระบบนี้มันก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ไปเลยนะจากแต่ก่อนคุณต้องมีสเปคคอมที่โคตรแรง หรือเครื่องเกมคอนโซลราคาแพงแต่ภายใต้คอนเซป t นี้หมายความว่าเราจะเล่นเกมฟอร์มใหญ่กราฟิกหนักๆได้ในความละเอียดสูงสุด 60fps บนทุกแพลตฟอร์มเลยนะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล็ปท็อปหรือแม้แต่สมาร์ททีวีขอเพียงเงื่อนไขเดียวครับคือคุณต้องมีอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ก็ยังมีบริการในลักษณะนี้จากเจ้าอื่นๆอีกละครับตั้งแต่โปรเจกต์ XCloud ของ Microsoft ที่ก็ยังเป็นช่วงทดสอบอยู่นะครับ หรือ GeForce Now บริการของ Nvidia ที่เพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ใช่ครับเดือนที่แล้วนี่แหละรวมถึงก็ยังแอบมีข่าวหลุดข่าวรู้วจากวงในว่าจะพอแห่งร้านขายเกมอย่าง Steam ก็กำลังซุ่มพัฒนาระบบสตรีมมิ่งของตัวเองอยู่เหมือนกันโอ้โหสึกสตรีมมิ่งครั้งนี้ใหญ่หลวงนักและในเมื่อมันมาขนาดนี้แล้วสิ่งที่เราต้องจับตาดูต่อไปในอนาคตคืออะไร คอนเซปต์ของสตรีมมิ่งที่ฟังดูหรูหราทำไมคนส่วนใหญ่ตอนนี้กลับยังรู้สึกเฉยๆคำตอบก็คือกำแพงสูงแข็งแรงที่ขวางกั้นผู้เล่นส่วนใหญ่ออกจากระบบสตรีมมิ่งกลับเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดมันขึ้นมาเสียเองนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตใช่ครับเราต้องมีอินเทอร์เน็ตที่แรงมากๆนอกจากนี้การเล่นเกมบนเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการหลายครั้งที่มีปัญหาเรื่องความเสถียรครับหรือบางเหตุการณ์แหมวันนี้ฝนตก เล่นเกมอยู่บ้านดีกว่าเว้ยเฮ้ยไ,ไปไปมาเล่นไม่ได้เพราะสัญญาณไม่ดีนอกจากนี้ก็ยังมีข้อจํากัดด้านภูมิภาคในการเข้าถึงบริการนะครับอย่าง G-Force Now ที่ก็ยังไม่มีบริการให้กับฝั่งประเทศไทยแต่แน่นอนครับถ้าให้เปรียบระบบสตรีมมิ่งจากจุดนี้ผมว่าเขาก็ยังอยู่ในระดับเด็กหัดเดินเลยครับยังต้องล้มลุกคลุกคลานอีกมากจนถึงสักวันหนึ่งที่เด็กคนนี้จะโตขึ้นแข็งแรงขึ้นจากอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว และระบบการสตรีมมิ่งที่เสถียรมากขึ้นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงคนนี้จะเข้ามาแทนที่วิธีการเล่นเกมแบบเก่าๆได้หรือไม่นั้นคงต้องรอดูกันต่อไปเพราะถ้าเขาทำสำเร็จเมื่อไหร่อุตสาหกรรมเกมอาจเปลี่ยนไปตลอดการครับข้อที่5ข้อนี้ก็เป็นการยกยอดต่อเนื่องมาจากข้อที่4นะครับมีความคล้ายๆกันผมก็เลยจะขอพูดเร็วนิดหนึ่งนั่นก็คือระบบเล่นเกมแบบเหมาจ่ายครับ จากเมื่อข้อ4ถึงเราจะเล่นเกมได้ผ่านระบบสตรีมมิ่งก็จริงแต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่ต้องซื้อเกมนะบางเจ้าก็ยังต้องจ่ายเงินซื้อเกมก่อนนะครับเข้าถึงจะยอมปล่อยเกมนั้นมาให้เราเล่นได้แต่ว่าบริการเล่นเกมแบบเหมาจ่ายรายเดือนที่คล้ายๆกับ PlayStation Now กำลังทำอยู่เนี่ยมันเริ่มเป็นที่นิยมและกำลังเติบโตมากๆในช่วงปีผ่านๆมานะครับยกตัวอย่างเช่นบริการเหมาเล่นเกมของ EA ผ่าน Origin Access หรือบริการของฝั่ง Microsoft กับ Xbox Game Pass ที่ขนเกมดังๆจาก Microsoft และค่ายอื่นๆมาให้ดาวน์โหลดไปเล่นได้เลยด้วยค่าใช้จ่ายประมาณ300บาทต่อเดือนรวมถึงบริการจากย t o m i c ที่หลายคนถึงกับยกให้มันเป็น Netflix แห่งวงการ PC โดยการขนเกมเก่าดังๆมายำรวมกันมากกว่า1,50 0เกมและให้เราเหมาจ่ายรายเดือนในราคาประมาณ220บาทรวมถึงตลาดของฝั่งมือถือ ที่ก็เริ่มทยอยมาทั้ง Apple Arcade และ Google Play Pass ที่ก็เป็นบริการเหมาเล่นเกมมือถือแบบรายเดือนอีกเช่นกันและที่มันน่าสนใจมากก็คือการมาถึงของรูปแบบธุรกิจแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแทบจะปีต่อปีในช่วงที่ผ่านมาและอย่างเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่มากสำหรับวงการเกมนะครับรวมถึงจากรูปแบบของธุรกิจที่ทำให้บริษัทเกมมีเงินหมุนรายเดือนตลอดเวลาไม่ต้องเปลืองเงินจ้างโรงงานผลิตกล่องเกมแผ่นเกม ส่วนคนเล่นก็มีโอกาสได้เล่นเกมที่หลากหลายมากขึ้นในราคาที่ไม่แพงซึ่งมันก็ได้ผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายบริษัทเกมที่ก็เริ่มสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองกันมากขึ้น r o c k s t a r ที่เพิ่งเปิดตัว Rock Star g เก e r u n c h e r Epic Game เองที่ก็มี Epic g เก s Store ฉะนั้นธุรกิจเล่นเกมแบบบุฟเฟ่แบบนี้น่าจับตามองมากทีเดียวครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ5ข้อ5ประเด็นที่ผมเลือกนำมาพูดคุยกันในกินเกมพอดแคสต์ตอนนี้แหละครับ เอาจริงๆมันยังมีอีกครึ่งหนึ่งเลยนะแต่ว่าขอยกยอดไปพูดต่อในตอนต่อๆไปแล้วกันสังเกตว่าบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีอย่างอื่นที่พัฒนาขึ้นมันก็เหมือนเป็นตัวผลักดันให้ทหั้ง5สิ่งนี้ขยายตัวขึ้นมาฟังจบแล้วก็ลองไปสํารวจดูครับว่าเราเคยใช้หรือได้ลองข้อไหนในนี้บ้างแล้วหรือย่ง VR AR cross platform streaming และการเล่นเกมแบบเหมาจ่าย ผมได้แนะนําให้รู้จักกันไปแล้วอย่างครบถ้วนอยากให้ทุกคนจับตามองและเตรียมตัวรับมือกับอนาคตแห่งวงการเกมให้พร้อมแล้วกันแต่ที่สําคัญไม่ว่าคุณจะเล่นเกมแบบไหนด้วยอุปกรณ์อะไรขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับ